โดยที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยขยายเวลาขอรับการส่งเสริมไปจนถึงสิ้นปี2562ค่ะที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME โดยให้ขยายเวลาไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2562จากเดิมจะสิ้นสุดสิ้นปี2 ถ้าอและเห็นชอบให้ปรับปรุงเงื่อนไขในการขอรับส่งเสริมขยายขอบข่ายประเภทกิจการให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยเปิดให้ SME ขอรับการส่งเสริมได้มากกว่า100ประเภทจากเดิมกำหนดไว้เพียง40ประเภทกิจการ รวมทั้งให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้ทงสิทธิและประโยชน์พื้นฐานจากเดิมได้รับการเพิ่มเติมวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละหนึ่งรเป็นร้อยละ200และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้ได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรเพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์พื้นฐานในกรณีมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและกรณีที่ตั้งกิจการใน20จังหวัดที่มีไรายได้ต่อหัวต่ำ ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดประเภทกิจการเป้าหมายในเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษได้แก่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลรวมถึงเพิ่มรูปแบบความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ eec ที่กำหนดให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยหรือศูนย์ความเป็นเลิศพร้อมเห็นชอบความร่วมมือในโครงการอาชีวะพิเศษในพื้นที่ eec ที่ภาคเอกชนต้องให้การสนับสนุนทั้งค่าเล่าเรียนเงินเดือนรวมถึงการรับนักศึกษาไปฝึกงานและเข้าทำงานหลังสอบผ่านหลักสูตร